ทีก็สวัสดีครับผมวันนี้งานมันเกิดนะครับแต่งตัวเหมือนงานแต่งครับเจ้าบ่าวใช่ไหมครับใช่ครับคลิปนี้ขอให้ถึง 1,000 ล้านนะครับไปครับชมกันครับจะบ้าหมดเลยเออไอ้เจวันกัดชัดออกมาลีสันปิกไม่ชัดเออแต่โดนกัดชัดเฮ้ยกบนางสันหน้าจารุนี่ครับมองกล้องนี่ครับเองไปเห็นภาพกันเฮ้ยเพื่อนจะมาบ่อ่ะแต่งงานมันก็บอกว่าบอกว่าวันแต่งงานเพื่อนจะเบาใช่เออปิดทะลมก่อนปิดทะลมกำจวดนะกำจวดไม่คิดนี่ครับขาวๆเลยแม่ไปเรียกเพื่อนๆมาสิอันนี้ก็กินได้นะแต่ต้องแกะสติ๊กอยู่ตราอยู่ขมุรถแห่เลยขมุรถแห่เลยเอาหน้ารถแห่เลยโอ้ยโอจารไปตัวเองนั่นแหละถือสันมาเร็วๆไปหน้ารถแห่ตัวเองต้องเดินไปหน้ารถแห่ปิดไฟให้เขาชมก่อนว่าเค้กตัวนี้สวยไหมให้เขาติชมก่อนให้เขาติชมดูหน่อยดิสวยไหมสวยไหมสวยล้อล้อล้อมาจะมาส่งตัวมาหน้ารถเลยเคลียร์โอ้นี่จะมาด้วยเนี่ยบ่โอ้นี่จะสาวเชโกรแจ้งเนียงเฮมาแล้วครับเอาเอาจ๋าไปดูละเอา Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you เฮ้ยอธิษฐานยังอธิษฐานก่อนอัพโหลดแล้วเลยขอให้ร่ำรวยขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองนะครับขอบคุณ FC ทุกคนเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าขอบคุณ FC ทุกคนขอบคุณทีมงานทุกท่านนะครับมาวันเกิดของผมวันนี้วันงานแต่งหรือว่าวันเกิดวันเกิดครับอ๋อวันเกิดมาวันเกิดนี้ครับผมไม่มีอะไรมากครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับพ่อจ้าครับผมบ่บ่เพลิงรถแห่วะอะกูบ่เพลิงรถแห่แต่ถ่ายรูปบ่เพลิงที่เก็บกินหอมปิ้นถ่ายรูปปิ้นได้ป่ะเอายืนถ่ายรูปตะดมหน้ารถแห่นี่แหละเดี๋ยวเอาหน้าคนดูต้องเองด้วยอ่ะถ่ายรูปนะอะไรนะอะไรนะเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนถือกล้องให้หน่อยที่ถ่ายอยู่เด้อมาตรงมาถ่ายรูปอันนี้รูปแบบน่ามาถ่ายรูปด้วยกันมาฮะนี่กินอะไรเยอะแค่จ๋าชิมชิมชิมไม่อยู่ตรงกลางอ๋อตรงกลางนี่ไงอยู่ตรงกลางนี่แหละเอ๊ะเอ๊ะว่าเพลงต่ออยู่เบอร์วะอะลองเบอร์วะอะลองข้ามอันนี้วีดีโอสุดยอดระดับมือโปรเอาพ่อกับแม่ไม่ถ่ายรูปกันบ่โอ้
เอ้ยได้สารมันขาวอ่ะก็มาทาแป้งมาน้ำเอาเลยครับผมยินดีนะครับขอบคุณทีมงานทุกท่านนะช่างเอียร์ลันทุ่งแล้วก็ทีมงานสโรตะดมนะครับเจ๊จ๋านะครับเสียเอ็มด้วยครับแล้วร้องไห้ทำไมไม่ร้องไห้ครับน้ำตาครับร้องไห้ทำไมลูกพี่ชัดกว่าเอาเลยร้องไห้ทำไมฮะร้องไห้ทำไมไม่ได้ร้องอันนี้แต่งงานไหมไม่ได้ดีใจครับผมหมดตังค์เยอะหมดค่าเนื้อหมูเยอะนี่ก็งานมันเกิดเสียสันครับว่าจะลั่นๆสัก2ผลงานเพลงนะครับเดี๋ยวกระจกแตกไอ้นี่วันไหนนี่ฮะเสียกูเสียกูวันไหนนี่30กุมภามีมุกด้วย30กุมภาไอ้กระบันบูถ้วยโตคนอายฮะอันนี้ก็เสียยศมาด้วยนะครับวันนี้ก็เริ่มตึงนิดหน่อยครับเมาน้ำสไปรท์ครับวันนี้นายห้างมาเองครับนี่ครับนายห้างมาเองครับนายห้างใช่ไหมห้างแล้วนี่ครับทีมงานครับทุกท่านวันนี้ได้มาร่วมแสดงยินดีวันเกิดคล้ายวันเกิดของเสียสันก็อิ่มกันทุกคนครับนี่คนนี้อิ่มกว่าเขาเลยเสียกูครับอิ่มกว่าเขาเลยครับวันนี้อันนี้ตะเกผมตะเกครับตะเกซ้อนรามซ้อนรามเสียได้ชายากี้รามเกียรติรามเกียรติครับเจส้มมาจากชมจอมก็มาเนื้อไหนเนื้อเจส้มไงไหนนี่นะผมรอกินทุเรียนผมไม่ได้กินเลยตั้งแต่อยู่ใต้แล้วผมยังไม่ได้กินเลยทุเรียนน่ะปีนี้ได้กินจุใจไม่นี่ความติดเลยนี่ก็ที่บ้านนี้รถไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับก็ประมาณนี้ครับรถคันนี้เป็นรถ2หัวนะครับใครไม่เคยเห็นนะครับเนี่ยรถ2หัวของแท้ครับ2หัวครับจะเอามาจะเอาหัวรถอันนี้ออกใส่นิแทนใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าเขาเล่นเกมกันนะเก่าอันนี้ต้องนี่หาไหลไม่ได้แล้วนะอ๋อหาไม่ได้แล้วหมายล่าสุดกระจกแตกนี่ต้องสั่งนอกนะครับอ๋อนอกไหนนอกไทยนอกนอกจอมครับนอกโลกต้มเชื่อมรถนี่เราก็กินกันอยู่ข้างหลังก็มีอยู่สองอะไรโรกี้เขียวครับอ๋อนี่นะโรกี้เขียวนี่นะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคนขับโอ้อันนี้เพิ่งแต่งงานมาบ่ฮะนายเจ้าสาวล่ะนี่เขาแต่งงานเสร็จเมื่อกี้เองมาช้าแท้น้องเสียสบองเฮดดิ้งนี่หนุ่มทำไมอยากเห็นกล้องทำไมทำไมว่าเป็นยังไงจะดึงสติ๊กเกอร์มาใกล้ๆก็ได้นะก็อยู่ลันทุ่งฮะอยู่ในกระเป๋าเอามาเลยตุ๊กนุ่นเอามาในกระเป๋าในกระเป๋าอ๋อลูดตะปูเองติดเอ๊ะน้องนิดเย้ปาถะเราพี่เล่อาน้องเนตเจอกับผู้สิทธิ์เหรออะไรร็อกกี้หนึ่งสติ๊กเกอร์อยู่หน้ารถเหลืออยู่2แผ่นรอเอาอันใหม่ดีกว่าไม่รอเอาอันใหม่มันมีรูปรถแห่ด้วยรถแห่ละเน็กๆนี่กิจกรรมอันใหม่ซิ่งกับสายแบบเจ๋งเลยนะไหนนี่วิตติ๊กเกอร์นี่มันต้องสั่งนี่มันต้องสั่ง FC พันเทนะนี่นี่ก็สำหรับคลิปนี้ก็สุขสันต์มันเกิดเสียสันต์ด้วยแล้วกันนะครับครับเปิดดีบัตรขัดตัวนะคะนี่ครับผูกแขนนะเอาผูกแขนก่อนสรกูยังดีพร้อมเฮ้ยกูยังดีไม่ยากเราขาดจื้อกูยังดีพร้อมนี่เพื่อนรักเพื่อนรักครับนายดูหน้าก่อน
ดูหน้าเลยโอ้ใครพารถแห่ไปเจ้าโอ้ราศีกบารถแห่เจ้าสินี่นี่พี่ต้องลีกให้ก่อนนี่ขวัญเอ้ยปุกคอเอ้าโมอ่ะดังกินจองได้จองกอโอ้ยจองกอเม้นพักลายเถอะเวียนกระโดยจองกอมาละมีความสุขมากๆนะสบายกันมาจากช่วงแรกคนเล็กคนเล็กคนเล็กครับผมครับนิยมนิยมเค้กอย่างอร่อยไม่กินอิ่มแล้วอ่ะจะอร่อยนุ่มเค้กใบเตยแม่เอาอีกมั้ยเอาให้แม่ว่ะเขาว่ายังอร่อยเอาให้แม่ว่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับยังไงก็อย่าลืมรถแห่ภูสิทธิ์ออนทัวร์นะครับใครสนใจแบบจังหวัดสุรินทร์ครับเดือนเห็บเดือนเห็บนะครับครับโรงงานเมื่อวานเขาต้องขอรถนะครับครับรถตังค์ไม่ใช่รถอะไร ไปแล้วครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับ